วันที่หนึ่งสิงหาคม2,563เวลาส0บนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมือนสุทานารีนาฏไปยังห้องประชุม1210ชั้น12อาคารภูมิศิลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักง,งานอาสากาชาติ80ปีจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกและชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาติ ต่อมาพระราชทานพะวะโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัทยาศัยและถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจากนั้นเสด็จออกจากห้องประชุมพร้อมทอดพระเนตรนิทัศการสายทานแห่งพระกรุณาธิคุณ และเสด็จไปยังบริเวณลานหน้าอาคารภูมิศิลิมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงบกทงปล่อยคารวานเยี่ยมผู้ป่วยจำนวนสิบคันในโอกาสครบรอบ80ปีสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทย